สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Home Sweet Home ในพาร์ทที่2นะครับผมคนอื่นเขาเล่นจบไปไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับแต่ว่าช่องผมนี่ยังเล่นไม่จบนะครับผมแต่ว่าผมเชื่อว่าก็ยังจะมีคนที่อยากดูอยู่นะครับผมโอเคเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับไปวันนี้ก็เตรียมตกใจไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะตอนเนี้ยเรียกได้ว่าพร้อมกรี๊ดนะครับแต่ว่าผมก็สงสารคนข้างบ้านเหมือนกันนะครับผมที่เขาต้องฟังเสียงกรี๊ดผมเนี่ยทุกวันนะครับ โอเคไปเลยดีกว่าไปข้างหน้าไม่รู้จะมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยนี่มันอะไรกันนี่เครื่องปั้นดินเผาหรือเปล่าครับขอโทษด้วยครับผมที่พาร์ทที่แล้วอาจจะดูน่าเบื่อนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเล่นเกมเนื้อเรื่องอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งอาจจะแบบว่าพูดให้แบบว่าทุกคนไม่เบื่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเอ้ยเอานี้ไปได้ปะเนี่ยขอแกะเอาได้ไหมมันมืดนะมีไฟฉายด้วยว่ะแต่ว่าอันนี้สว่างกว่านะเอาไม่ได้ว่ะเก็บไม้ไม่ได้เลยนะครับเราจะต้องเดินทางไปต่อนะครับผมเตรียมการเจอกับผีนางรำแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเจอเร็วเจอช้าเฮ้ออะไรเมื่อกี้เกิดอาการแผ่นดินสะเทือนโอ้โหมันกินยันเล้าเลยเว้ยกระสือเนี่ยไปไม่รีรอโอ้โหบ้านนี้บ้านนี้ใช่ไหมคือบ้านประเด็นคือมีเทียนเก็บได้ไหมโอ้โหบ้านแบบนี้ครับอุ๊ยตอนแรกก็เตรียมใจมาแล้วนะแต่พอเจอบ้านปุ๊บนี่ผมกลัวเลยว่ะทุกคนโอ้โหมึงประตูเซเว่นนะประตูเซเว่นโอ้โหจะมีอะไรวะเนี่ยอย่านะทุกคนไปครับแม่งเอ๋ยพวงมาลงพวงมาลัยบรรยากาศแม่งบ้านไทยมะมีปิดตอนหลับด้วยมีเปิดแล้วก็มีได้ยินเสียงคนนะอันนี้อะไรพวงมาลัยนะครับกดแท็บได้นะครับผมโอเคเอาไว้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับกลัวไหมเอาตรงมาโคตรกลัวเลยคือแบบผมเล่นเกมผีนี่ผมกลัวมากเว้ยผมไม่รู้นะว่าผมจะเล่นเกมนี้จบหรือเปล่าเว้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะแบบว่ามันกลัวแล้วมันไม่ค่อยมีสติในการแก้ไขปัญหาหรือหาพัซเซิลในเกมเลยครับเมื่อคืนติมก็ยังคงกลับบ้านดึกเหมือนเดิมครั้งนี้ติมบอกว่าจำเป็นที่จะต้องกินเลี้ยงกับหัวหน้าจริงๆติมเองก็ไม่ใช่คอเล่าซะด้วยสิแต่ติมเขาก็บอกนะว่าจะปฏิเสธก็ลำบากใจเราเองก็เข้าใจแหละว่ามันต้องมีกันบ้างทำงานก็ต้องมีสังคมบ้างแน่นอนแหละว่าเจมเป็นคนใจดีอีแอบชมตัวเองนิดนึงอีกใจนึงเราก็อยากให้เธอกลับบ้านมาอยู่กับเราเร็วๆมากกว่าเกรงใจหัวหน้าได้แต่พ่อบ้านต้องเกรงใจเรามากกว่าสิแน่นอนครับเราต้องเกรงใจคนในบ้านเราด้วยนะครับผมโอ้ยแต่ตอนนี้ผีเกรงใจผมหน่อยนะผมจะหัวใจวายหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยนะเสียงยังมุ้งเหรอเนี่ยบรรยากาศอันนี้คืออะไรโอ้บ้านอะไรอ่ะได้ยินเสียงประตูปิดบ้านผีโหดโอ้ประตูมันปิดให้เองด้วย อะไรเดี๋ยวดนตรีมันบิ้วเลยเนี่ยโอ้โหนี่มันคำอุทานครับอุบะอุบะเลยไปชิ้นส่วนรูปนะครับผมโอเคเก็บไว้มันให้ผมโอ้ผมไม่เล่นได้ไหมอ่ะกลัวว่ะทุกคนกูอยากปิดเกมแล้วตอนนี้แล้วเนี่ยเกมมันน่ากลัวจริงเว้ยผมก็เพิ่งจะรู้เนี่ยแหละว่าผมเป็นคนกลัวผีมากเว้ยในชีวิตจริงผมก็กลัวนะมีรู้เอ็งครับเอาเอ็งครับสอนกี่ทีไม่รู้จักอ๋อเสียงมันยายๆเว้ยมือเป็นตะคิวหรือยังไงถึงได้เกรงแบบนั้นใช้ไม่ได้มือเป็นตะคิวเปล่าครับผมอยากรู้ว่าปากยายเป็นตะคิวหรือเปล่าทำไมพูดแบบนั้นไม่เอาดูอย่างน้องแกสิไหนหนูรำให้พี่เขาดูสิลูกดำก็มีรู้สิลูกดีสวยมากเอายกแขนขึ้นอีกนิดโอ้แต่เสียงหลอนมากเออเอออะไรอ่ะเออดีเห็นไหมโอ้น้องแกเป็นตัวอย่างอนาคตไกลแน่ๆเออเอ็งอย่าลืมย่าได้ดีแล้วเอาย่าไปอยู่ด้วยนะลูกเอ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรวะเสียงประตูนี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมันเปิดต้อนรับ
ไม่อยากเล่นแล้วว่ะยี่กูกลัวทุกคนโอ้น่ากลัวมากเลยอ่ะจะเล่นจบไหมเนี่ยเกมเนี่ยคนอื่นเขาเล่นก็ได้ไงวะคนอื่นมันมีความกลัวผีไหมเนี่ยโอ้โหไปไม่สู้ก็ไม่ได้เว้ยบอกไว้เลยถ้าเราไม่สู้เนี่ยเราภาพไข่มันน่ากลัวจังเอ้ยภาพยายนี่หรือเปล่าวะเนาะที่สอนนางลำอ่ะเนาะน่าจะใช่โอ้มีหัวกะโหลกด้วยอ๋อชิ้นส่วนรูปครับต่อได้ไหมไม่ได้เหรอสงสัยเราต้องเก็บให้ครบก่อนโอเคอุ้ยอะไรวะเนี่ยเป้าหมายใช่ไหมตามหาจงหาเจนโอเคโอ้ยหล่อนเว้ยนี่หูยแม่งเอ้ยเปิดไม่ได้ครับผมขอล่ะอย่ามีอะไรที่มันทำให้ผมหัวใจวายหรือเกินตัวที่จะแบบอยากกินหอมแดงจังใช่ไหมหัวหอมใหญ่โอ้โหเหมือนจริงมากเลยนะ ผมกลัวหน้าต่างมากสุดละกลัวจะมีอะไรโผล่มาครับเพราะว่าภาคที่แล้วนี่ก็มีโผล่หน้าต่างมาโอเคล็อกแล้วนะครับหากุญแจกุญแจเขาอยู่ในตู้กับข้าวหรือเปล่าครับนะเพราะว่าเขาอาจจะไว้แถวๆนี้เฮ้ยๆอะไรอ่ะไข่ต้มไข่ที่ต้มจนสุกโอเคโอเคกินไม่ได้เหรอเนี่ยหิวเลยโอ้ชิ้นส่วนโอ้โหหน้าหลอนมากเลยอ่ะโอ้ผมเกลียดภาพที่เป็นเทาๆแบบนี้โอ้ยมีช่องด้านล่างด้วยว่ะใครสั่งใครสอนให้มีช่องแบบนี้วะแล้วไข่ต้มเอาไปทำอะไรได้ไหนดูดิโอ้ยน่ากินนะเอ้ยเออคนน่ากินน่ะเอ้ยมีความเหมือนจริงมากเลยนะเออดูดิรายละเอียดแบบสวยมากเลย ผมนี่อยากจะเปิดเพลงดันไปด้วยก็เล่นไปด้วยทุกคนมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้เออถึงจะไม่กลัวมาผมว่าต้องแบบนี้แหละทุกคนเอาดิมาจังหวะนี้ก็ไม่กลัวอะไรแล้วบอกไปเลยเฮ้ยผมว่าอย่างนี้มันค่อยปลอดภัยหน่อยเออแต่ว่าเราต้องไปเอากุญแจใช่ไหมกุญแจอยู่ไหนวะทำไมผมเก็บผ้าไม่ได้กูเริ่มรำคาญแล้วเออเก็บกดปุ่มเลยนะคลิกเหรอต้องนั่งใช่ไหมอ๋อต้องนั่งก่อนโอ้โหเอาอย่างนี้เลยนะต้องนั่งก่อนไม่งั้นเก็บไม่ได้มาต่อภาพครับชิ้นส่วนที่หนึ่งเราจะต้องต่อหมุนนะร้อนมากแล้วก็เปลี่ยนชิ้นไปอันนี้ใส่ตรงนี้อู้โอ้ยแม่งกลัวว่ะทุกคนผมกลัวมากเลยนะเว้ยแบบไอ้เหี้ยเล่นไม่ไหววะเอาตรงป่ะผมเล่นไม่ไหวผมขอไปเล่นพิเซเปนเตอร์เหมือนเดิมแม่งไม่ไหวอ่ะครับกุญแจหลังบ้านขอจะมีอะไรอยู่หลังกุญแจหลังบ้านใช่มั้ยไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยหยิบอะไรโอ้โหแม่งเอ้ยโอ้โหซอมบี้ตายยังวะโอ้ตายยังวะกูเนี่ยตายยังวะทางไหนวะเอาทางนี้ไอ้เชี่ยที่เดิมมีอะไรให้เก็บไว้ก่อนอันนี้คืออะไรโอเคกด R ค้างอะไรนะเขาบอกกด R ค้างคืออะไรกด R ค้างให้ใช้ไอเทมฟื้นพลังอ๋อมีการฟื้นพลังอูอย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็มีฟื้นพลังโอ้โหแม่งเอ้ยไปๆใช้กุญแจไขหลังบ้านใช่มั้ยมาดิอ๋อใช้ตะปูนี่ได้สเตลผีสเตลผีเว้ยเออดีอย่างน้อยแม่งไม่ค่อยน่ากลัวเท่านางลำว่ะโอเคโอ้โหห้องน้ำสังกะสีโอ้โหผ้าขาวม้าโอเคแต่ว่าตอนนี้คือตะปูเราหมดแล้วว่ะเราทำอะไรได้เลยตอนนี้กูตกใจหมดเลยแม่งไม่น่ามีอะไรตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปเลยทางนั้นโอ้โหตกใจโอ้ผมว่าแล้วมันต้องมีอะไรครับเกมผีแม่งชอบแบบนี้เลยพอเราเก็บไอเทมแล้วเราพอคืบหน้านี้แม่งจะมีแล้วกระตุกเลย
บรรยากาศโอ้ยมันน่ากลัวเว้ยน่ากลัวจริงที่ผมบอกว่าพาร์ทนี้ผมจะเล่นให้นานขึ้นผมขอเปลี่ยนคำพูดแล้วกันนะครับคือแบบผมเล่นนานไม่ได้วะทุกคนอุ้ยเฮ้ยหมูอะไรเต็มเลยว่ะใครเขามาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหน้องหมูน้องกวางโอเคขอหัวละพาที่เข้ามาดูนะครับไป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 ต่อไปต่อว้ายอุ้ยหมาหอนโอ้โหเซฟได้ไหมนี่คือเซฟไหมไม่ใช่เซฟหรออ๋อรอดไปมีอะไรไปวะอย่าพึ่งมีอย่ามีโอ้ยแม่งเลยทุกคนผมกลัวมากเลยอ่ะผมขอเล่นพาร์ทละ10นาทีได้ไหมมาหว่าแล้วมาหว่าเดี๋ยวเล่นแล้วหัวจาวาโอ้หัวใจสีวาโอ้ยโอ้ยต้นไม้ไอ้ต้นตะเคียนใช่ไหมต้นไทรใช่ไหมแม่งเลยไม่ไหวต้องรีบวิ่งว่ะทุกคนเดี๋ยวเกมมันไม่คืบหน้าโอ้ยแล้วนี่มันอะไรเนี่ยสุสานไอ้นี่หรอสุสานสารคือมีแต่สารเต็มไปหมดครับสารเก่าและสารเซฟมีให้ไหมมีให้ไหมสารเซฟสารเซฟติดสารเซฟติดอุ้มมุกนี่ฮาว่ะโอเคโอ้โหว่าช็อตนี้มีแน่นอนช็อต2เนี่ยช็อต1มันไม่มีมันแปลกว่ะมันแปลกคนมากเลยเอ๊ะที่เดิมมันเนี่ยเอ๊ะก็ไหนเอ้าที่เดิมเหรอเอานี่เรามาที่เดิมเหรอครับไหนคือเรารอดทำไมอ่ะอ้าวอันนี้ตรงไหนเนี่ยก็ที่เดิมเอ้าทำไมพอเราลอดปุ๊บก็เป็นที่เดิมที่เดิมวะเอาแล้วเอาแล้วตรงนี้คือเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยถ้าเราลอดปุ๊บก็เป็นที่เดิมใช่ไหมเราต้องเข้าทุกอันเหรอจะมีอันที่ถูกหรือเปล่าโออะไรบนบานโอเคครับบนบานถ้าบนไม่บานโอ้โหดนตรีแบบผมนึกถึงผีนางรำอะดนตรีแบบนั้นอะเสียงจิ้งเหมือนเสียงฉิ่งครับแล้วผมต้องไปไหนต่อไอ้ต้องไปไหนบอกคอยแน่บอกคอยนิดนึงก็ได้ไอ้ต้องไปไหนต้องกลับเหรอเฮ้ยทางนี้ไม่ได้ต้องกลับต้องกลับอุ้ยอุ้ยผมเริ่มงงอ่ะอ่ะไปไปไปทางนี้อุ้ยมันต้องมีสักกว่ามันต้องมีสักอันอ่ะเออนี่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 ที่เซฟเปล่าอุ้ยพระโอ้โหได้พระเครื่องมาโอ้ยสักเป๊กหนึ่งดีไหมอ่ะโอ้โหจังหวะนี้ต้องกินเหล้ายอมใจหน่อยเว้ยคือกลัวมากกลัวก็กลัวงงก็งงโอ้ผมว่าแล้วเกมผีมันต้องมีพัซเซิลอย่างงี้แล้วพัซเซิลเป็นพัซเซิลที่ผมเกลียดไปไปไปเอ้ยนี่ไงโอ้มันนี่ไงได้ไม่ขีดไฟแล้วทุกคนเข้าใจแล้วมันเหมือนว่าเราจะต้องจำทางที่เราวาร์ปให้ดีพอเราจำทางวาร์ปได้ปุ๊บเราก็จะได้วาร์ปไปที่นั้นที่นั้นนะครับเออแล้วก็ไม่ขีดไฟไปจุดแค่นี้เราก็จะบนบานได้แล้วเอาไอชิบหายเอาแล้วใช้ไม่ขีดไฟไม่ได้เหรอเฮ้ยโอ้โหได้ทูบหอมมาเฮ้ยอย่าบอกนะว่าผมจะฟรินิชไม่มันจะเทพอะไรขนาดนั้นแล้วผมต้องเอากระดูกอะไรปะเนี่ยเห็นเหมือนว่าเอ้ยนี่ไงเออมีนี่อีกโอเครู้สึกว่าเหมือนแต่ละด้านมันจะไปไม่เหมือนกันนะทุกคนคือใน1เชือกมี2ด้านเว้ยถ้าเราเข้าด้านไหนด้านนึงอาจจะเป็นแบบไอ้นี่คนละด้านเว้ยเออพอจะรู้แล้วทุกคน
เคโอเคได้แล้วได้แล้วแค่นี้ผมก็จะฟินิชผมก็จะผ่านแต่บอกเลยว่าตอนนี้มึนหัวมากครับคือผมเป็นคนที่เล่นเกมแล้วแบบถ้าเกิดว่าเล่นไม่ผ่านหรืออะไรเงี้ยมันจะมึนหัวมันจะแบบว่าวิงเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมอ่ะเข้าวันนี้แล้วกันไปชวบโอเคแล้วก็ชวบมาตรงสารไหมอ้าวไม่ได้มาตรงสารมาไปใหม่ชวบนี่ไงนี่ไงมาสารหรือว่าเราต้องเอาไอ้นี่จริงวะมันเห็นมันมีแบบไอ้นี่ครับทุกคนที่เก็บกระดูกครับผมไม่แน่ใจว่าเราต้องใช้หรือเปล่าอุ้ยไม่ต้องว่ะโอเคเอาละโอ้โหกว่าจะผ่านแม่งทำไงวะทองนโมตัสสะดูดิดูดิอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี่เปล่าวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหน้าที่นี้ช่วยดลบันดาลให้ข้าพเจ้าแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยเถอะข้าพเจ้าจะถวายถวายอะไรอะไรดีวะโหยติมคิดเหมือนกูเลยเอ้าอย่านะอย่ามาจอบหลังอะไรวะเมื่อกี้มือดำคือตอนนี้ผมเริ่มไม่ไหวแล้วแม่งหนักมาปวดหัวหนักมากนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็ผมกลัวมากเลยนะครับคนหนึ่งเขาเล่นกันได้ไงวะแต่ผมโคตรกลัวเลยกลัวจนผีขึ้นสมองไปเลยโอเคไปแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ตกใจแค่รอบเดียวนะครับผมแต่ว่าบรรยากาศทั้งเกมมันแบบมันกดดันผมมากเลยไปแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ